คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญนะครับก็คลิปนี้มาแนะนำเหรียญ50สตางค์นะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่ารับซื้อปีพ.ศ.อะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับก็ปีพ.ศ.2530นะครับเหรียญ50สตางค์เล่นกันจริงๆอ่ะหลักๆเลยก็2ปีพ.ศ.นะครับปีพ.ศ.2530นะครับหรือว่า50สตางค์ปี30จำนวนการผลิต 1,000 เหรียญนะครับราคารับซื้อเหรียญละ 10,000 ถึง 15,000 บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับแล้วก็อีกปีพ.ศ.1นะครับที่นักสะสมก็นิยมซื้อขายกันนะครับก็คือเหรียญ50สตางค์ปีพ.ศ.2534นะครับจำนวนการผลิตปี34นะครับอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าเหรียญ นะครับประมาณ4ล้านกว่าๆนะครับผมไม่แน่ใจว่า4ล้านเท่าไหร่นะครับไม่ได้เปิดคู่มือดูนะครับก็ดูดีๆนะครับปี34กับปี35นะครับจะสับสนกันนะครับราคาก็เล่นกันหลัก10นะครับหลัก10ถึงหลัก100นะครับสภาพแล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่าทางเพจผมช่องผมเน้นรับซื้อปี30มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็นักสะสมต้องการนะครับก็มีออเดอร์อยู่ประมาณ 2-3 เหรียญ นะครับใครมีเหรียญ50สตางค์ปี30ถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมดูนะครับทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าทาง LINE ก็ได้นะครับสรุปนะครับ50สตางค์รับซื้อปี30นะครับเหรียญละ 10,000 ถึง 15,000 บาทนะครับ